ริงๆแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับที่คอยทำหน้าที่ในการบันทึกนะครับแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมเนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งตัวกลางนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนก็ได้รับความสนใจแล้วก็ศึกษาอย่างกว้างขวางนะครับทั้งในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราเองก็ปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็จะเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจในโลกสังคมดิจิทัลซึ่งก็เป็นนวัตกรรมนะครับที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนเนื่องจากว่าการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนเนี่ยนะครับมันมีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือสูงซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยเนี่ยขาดไม่ได้ครับเราเป็นผู้พัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับที่ชื่อว่าบิตคับเชนตัวบิตคับเชนเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศของบล็อกเชนซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลทำให้เราเนี่ยยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศทำให้เราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพบิตคับเชนเนี่ยเรามีเป้าหมายนะครับสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยแล้วก็โปร่งใสครับที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามค้นหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความพร้อมซึ่ง Huawei Cloud เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นบริษัทเทคระดับโลกแล้วก็มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาเครือข่ายบิตคับเชนนะครับให้เป็นไปอย่างราบรื่นยกอย่างเช่นนะครับการพัฒนา DApp แล้วก็ Web3 เนี่ยบน Ecosystem ของบิตคับเชนเนี่ยเราก็ได้ใช้บริการ Huawei Cloud เนี่ยในการซัพพอร์ตครับให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นซึ่งก็ช่วยให้เครือข่ายบิตคับเชนเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำส่งผลให้ผู้ใช้งานเครือข่ายบิตคับเชนเนี่ยใช้งานด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับในการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายบล็อกเชนที่รวดเร็วโดยเรานะครับก็มีความมุ่งหวังนะครับที่อยากกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ต่อยอดนะครับให้เกิดการใช้งานบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยร่วมกับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมขึ้นจริงครับบิตคับเชนนะครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานในวงกว้างผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งในส่วนของที่เราพัฒนาเองนะครับเช่นบิตคับ NextBitcup NFT แล้วก็ Bitcup Metaverse แล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนระดับโลกของเรานะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือพาร์ทเนอร์ทั้งด้านเทคโนโลยีนะครับรายสำคัญอย่าง Huawei ที่จะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเพื่อประชากรโลกต่อไป